สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาบอกวิธีการชำกิ่งเด็บด่างนะคะชำกิ่งเด็บด่างแบบไม่ต้องตัดกิ่งนะคะวันนี้เราก็มีวิธีการเลือกและก็ทำมาให้เพื่อนมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเด็บด่างเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเราตัดกิ่งยางจะกิ่งของเขาก็จะออกนะคะจะทำให้ต้นโทรมได้ง่ายวิธีการของเราน่าจะไม่ทำให้ต้นโทรมแล้วนะคะเรายังได้ต้นใหม่ที่แข็งแรงและก็ดีกว่านะคะวิธีการก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะคือขุยมะพร้าว1ถุงนะคะอันนี้หลายถุงก็ได้ถ้าเราทำหลายกิ่งนะคะแล้วก็ลวดที่โค้งงอได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเลือกกิ่งนะคะวิธีการเลือกกิ่งก็คือหากิ่งที่อวบนะคะแล้วก็ดูที่รากกิ่งไหนที่รากเริ่มออกแบบนี้นะคะแบบมีรากปิ่มๆแสดงว่ารากของเขาพร้อมขยายพันธุ์ถ้ากิ่งไหนยังไม่มีรากแบบนี้นะคะหรือกิ่งอ่อนกิ่งอันอ่อนที่เกิดใหม่เราก็ยังไม่ทำนะคะการที่เราจะทำให้รากออกเร็วเนี่ยอยู่ที่กิ่งแก่กิ่งอ่อนนะคะวิธีการของเราก็คือนี่เราเลือกกิ่งนี้ได้ค่ะแก่เป็นสีเทานะคะจากนั้นเราก็ใช้มีดนะคะผ่าแบบนี้นะคะผ่าลงไปเลยค่ะในขุยมะพร้าวแล้วก็แหกด้านนี้นะคะแบะออกหลังจากนั้นเราก็จุ่มตรงข้อเลยค่ะวิธีการจุ่มข้อเราก็ดึงใบออกเลยนะคะเพื่อที่ใบของเขาจะไม่เน่าช่วงที่เราล่อรากนี่บีบอย่างนี้เลยนะคะน้ำบีบน้ำออกเราก็ใช้ลวดมัดแค่หนึ่งทบแค่นั้นนะคะไม่ต้องมัดเยอะมากมายนะคะหมุนอย่างนี้เลยค่ะหมุนให้สนิทแบบนี้นะคะให้แน่นๆแล้วก็การที่เวลาเราห้อยอย่างนี้จะถ่วงน้ำหนักต้นนะคะเวลาเราวางอยู่ในกระถางใกล้เคียงกันเราก็วางขออาศัยไว้ประมาณสัก7วัน7ถึง15วันนะคะรากของเขาก็จะออกนี่เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีนี้นอกจากไม่ถ่วงน้ำหนักต้นนะคะเราก็ยังได้ต้นใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นแม่ของเขาก็ไม่โทรมด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะสวัสดีค่ะ